ก็เจ้ามาถ่ายหุบลายๆนะอยู่นี่ขอมาไหว้พระก่อนโอ้ข้างในอลังการขนาดนี่คือจุดไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวมักมาถ่ายรูปอยู่มาไหว้พระมาถ่ายรูปสบายดีท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้เต๋อก็ยังอยู่ที่นครหลวงพระบางและในคลิปวิดีโอนี้เราจะพาท่านไปเที่ยวชมวัดเสียงทองซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่และสร้างโดยเจ้าสยะเศรษฐาธิราชซึ่งว่าวัดนี้เพิ่นได้ก่อสร้างตั้งแต่ปี1559ฮอดปี1560จึงสำเร็จซึ่งตกมาฮอดปัจจุบันนี้ก็รวมระยะเวลาอยู่462ปีพอดีบรรยากาศและก็ความสวยงามสิเป็นจังได๋เฮามาติดตามชมไปพร้อมๆกันใส่ได้อยู่บ่เนี่ยอันนี้เป็นวัดเชียงทองเด้อท่านผู้ชมบรรยากาศนั้นเงียบสงบมื้อนี้พามาเที่ยววัดก่อนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่หลวงพ่อบางแต่ละคนก็ต้องบ่พลาดที่จะมาวัดนี้เพราะว่าวัดนี้มันเจ้ามหาสิวิทย์เป็นคนสร้างสังเกตจากยอดโซฟาจะมีหลายซอสวยงามเลยอันนี้เพิ่นตกแต่งด้วยแก้วล่อด้วยปูนแล้วก็เอาแก้วมาติดอันนี้บริเวณอ้อมหอบวัดนี้ตั้งอยู่แคมคลองเลยเด้อนี่ถ้าว่าเข้ามาทางนี้ก็จะเป็นน้ำคลองจะมีเส้นทางแคมคลองและถัดไปก็เป็นน้ำคลองวัดเสียงทองไสยะโรหารามมาธิบดีมหาวิหารสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2102หา2903สร้างโดยสมเด็จพระเจ้าไสยะเศรษฐาธิราชขออย่างเที่ยวส้มก่อนท่านผู้ชมพระเจ้ามาถ่ายรูปหลายๆนะอยู่นี่ตกแต่งสวยงามขนาดเบิ่งใกล้ๆเนาะพระเจ้าจะตกแต่งด้วยแก้วเอาแก้วมาตกแต่งเป็นแบบเป็นรูปเลยอันนี้คือจุดที่นักท่องเที่ยวมักมาถ่ายรูปคือจุดนี นี่คือแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวมักมาถ่ายรูปถ้าว่าได้มาที่นครหลวงพระบางเมื่อตะกี้นี้เฮาก็ขึ้นไปไหว้พระเ
ื่อกี้เฮากะมาไหว้พระอยู่นี่ทุกบอนเพิ่นจะเฮ็ดมีรายละเอียดเบิดเลยนักท่องเที่ยวที่มาที่หลวงพ่อบางถวายบ่มากราบไหว้อยู่ที่วัดนี่ก็คือว่ายังมาบ่ฮอดขอไปไหว้พระอยู่เถิดขอมาไหว้พระก่อนโอ้ข้างในอลังการขนาดข้างในทุกรายละเอียดตกแต่งได้อย่างสวยงามเลยท่านผู้ชมมีพระประธานองค์ใหญ ยอมหับว่าข้าเจ้าเฮ็ดได้สวยงามตกแต่งสวยงามทุกๆการตกแต่งในแม่นเพิ่นแกะสลักลวดลายแล้วขอเบิ่งข้างในอันนี้แมนรถที่เปิดใส่แห่ประสบของเจ้าชีวิตน่าจะเป็นของเจ้าชีวิตหรือว่าเสือสายอยู่ในราชวงศ์ของเพิ่นเวลาเสียชีวิตตอนนี้ก็ถือว่าบ่ได้ใส่แล้วนี่เป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วข้างในมีพระอะไรตอนนี้นักท่องเที่ยวกำลังมาเที่ยวเป็นจำนวนหลายท่านผู้ชมเขาจะมาถ่ายรูปไว้เป็นทีละหนึ่งนี่คือจุดไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวมักมาถ่ายรูปอยู่มาไหว้พระมาถ่ายรูป
อนนี้เขาจะมาย่างริมตามเส้นทางแคมป์ของอันนี้มีโอ้ท่าเรือบ่ได้ลงไปบึงแคมป์ของจักหน่อยโอ้สูงขนาดเลยฟังเลยคันใดบักหลายๆคันลงไปนี่ก็ฝากนั่นเนาะตามเฮาสอบถามเขาเจ้าว่าแมนเป็นเมืองคือกันเป็นเมืองจอมเพชรแต่ว่าบ่มีบ่อนท่องเที่ยวบ่คือฟังนี่โอ้อยู่กลางน้ำเขาเจ้าเขาเจ้าทมน้ำคลองวะเขาเจ้าทมดินนะขนาดโอ้เห็ดเกาะอยู่กลางนั่นน้ำคลองเลยเห็ดดอนอยู่กลางน้ำคลองเลยทมดินกำลังทมดินคาดว่าจะเห็ดเป็นบอนทองเที่ยวได้ฮะลงมาไกลๆเลยนี่เพื่อท่องเที่ยวได้นี่แต่ว่าบ่เห็นคนเลยถ้านักท่องเที่ยวถ้าว่านักท่องเที่ยวอยากไปเที่ยวเขาจะสามารถพาไปสังเกตเห็นเตียงนอนลำหน้าแห้งใหญ่เพื่อนน้ำคลองลงพะบางกักขึ้นไปก่อนท่านผู้ชมสำหรับคลิปวิดีโอนี้เฮาก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนก็สำหรับคนที่เขามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทอรี่เล่าทั่วให้ในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปครั้งต่อไป